นับสนุนโดยรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจไปข้ามในทางที่ถูกต้อง yes การข้ามถนนในสิงคโปร์ต้องข้ามสะพานลอยทางข้ามใต้ดินทางม้าลายหรือทางที่กำหนดให้ข้ามเท่านั้นนะคะนอกนั้นถือว่าผิดกฎหมายค่ะอันนี้คือทางข้ามถนนแบบแรกนะคะพี่เราจะต้องกดสัญญาณตรงนี้ก่อนหลังจากนั้นเราต้องรอค่ะให้ไฟตรงที่เป็นลักษณะคนแดงๆนั้นน่ะให้เปลี่ยนเป็นสีเขียวเพราะว่าถ้าเป็นสีแดงเรายังข้ามไม่ได้นะคะถ้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวปุ๊บเราข้ามได้ทันทีแต่ก็ต้องระมัดระวังค่ะส่วนถ้าเกิดสีเขียวนั้นเริ่มกระพริบขึ้นมาเมื่อไหร่แสดงว่าเราไม่ควรเริ่มข้ามแล้วค่ะไปเลยค่ะและนี่คือทางที่2นะคะเป็นทางข้ามแบบว่าลอยฟ้าค่ะพี่เราจะต้องใช้สะพานลอยเพื่อข้ามไปฝั่งนี้ค่ะนอกจากทางข้ามที่เห็นแล้วนะคะสิงคโปร์ก็มีทางม้าลายแบบบ้านเรานี่แหละค่ะแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือคนสามารถเดินข้ามได้เลยทันทีเพราะกฎหมายสิงคโปร์ระบุชัดว่ารถต้องจอดทุกกรณีถ้าเห็นคนเดินข้ามบนทางม้าลายค่ะและต้องบอกเลยนะคะว่าผู้ขับขี่ที่นี่เคารพกฎนี้จริงๆค่ะแต่จะให้ปลอดภัยและเย็นสบายต้องนี่เลยค่ะทางลอดหรือทางใต้ดินที่สิงคโปร์ทำเชื่อมต่อเป็นใยแมงมุมแถมมีร้านค้าให้ช้อปปิ้งด้วยค่ะประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีกฎหมายเข้มงวดมากเลยนะคะเป็นเมืองแห่งค่าปรับแต่ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามกฎแล้วก็มีโทษปรับเงินถึง500เหรียญสิงคโปร์ค่ะหรือประมาณ 12,500 บาทหากทำผิดซ้ำสองอาจถูกจำคุก3เดือนและถ้ายังทำผิดอีกก็จะถูกปรับเป็นเงิน 2,000 เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 50,000 บาทค่ะและยังถูกจำคุกเป็นเวลา6เดือนอีกด้วยนะคะอีกเรื่องนึงที่ต้องระวังเป็นพิเศษนั่นคือการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะและการทิ้งขยะในที่สาธารณะถึงแม้จะดูเป็นความผิดเล็กน้อยแต่ก็มีโทษปรับสูงถึง 200 ถึง 1,000 เหรียญสิงคโปร์ค่ะดังนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากจะเที่ยวสิงคโปร์ให้สนุกก็ต้องปฏิบัติตามกฎเขาด้วยนะคะและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะในวันนี้นะคะเรื่องราวที่เรานำเสนอไปนะคะก็คือเรื่องของการที่ประเทศเราจะเดินต่อไปได้นะคะก็คือในเรื่องของการสร้างระบบนะคะแล้วก็เรื่องของการสร้างคนซึ่งหนีเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจากเรื่องของระบบการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นรากแก้วที่สำคัญเลยนะคะในวันนี้เนี่ยก็คงครบถ้วนเกี่ยวกับเรื่องของระบบการศึกษานะคะแล้วก็ระบบการสร้างคนของประเทศสิงคโปร์นะคะส่วนประเทศไทยนั้นเนี่ยก็ยังให้กำลังใจนะคะว่าถึงแม้เราจะอยู่อันดับที่8ของอาเซียนในตอนนี้นะคะแต่ถ้าเผื่อว่าเราได้มีการปรับปรุงแก้ไขเนี่ยค่ะเราไปได้แน่นอนค่ะเพราะว่าคนของเราเนี่ยก็มีความพร้อมอยู่นะคะในวันนี้ก็ครบถ้วนค่ะดิฉันคงจะต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ